คิดถึงบ้านห่างกันนานๆมันเหงาหัวใจเหลือเกินสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นครั้งที่3วันนี้ก็อาจารย์ก็จะมาสอนเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับเทอมนี้นะคะชั่วโมงถัดไปก็จะมีท่านอาจารย์ท่านอื่นก็ที่รับผิดชอบในวิชานี้ก็จะมาสอนนะคะอาจารย์ก็จะรับผิดชอบในส่วนต้นนี้แล้วก็จะออกข้อสอบในส่วนนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดในบทที่3นะคะต่อจากเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงรายได้ประชาชาติประเภทต่างๆนะคะนักศึกษาก็ได้รู้จักแล้วว่าเรามีรายได้ที่เราเรียกว่า GDP หรือ Gross Domestic Productนะคะเป็นรายได้ประชาชาติที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นภายในขอบเขตราชอาณาจักรไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ตามที่มาผลิตในบ้านเรานะคะเรารวมอยู่ใน GDP แต่คำว่า GNP เนี่ยเป็นมูลค่าสินค้าและบริการที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตโดยใช้ทรัพยากรของชาตินั้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่คนต่างชาติมาผลิตในบ้านเราไม่นำมาคิดนะคะเราต้องไปหักออกจาก GDP ขณะเดียวกันคนไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศเราก็นำมาบวกอยู่ในGDP เพื่อหา GNP เพราะเป็นผลตอบแทนการใช้ทรัพยากรไทยนะคะคนไทยก็เป็นทรัพยากรของชาติไทยเขาไปทำงานที่ไหนก็ตามเราก็จะเอามาบวกอยู่ใน GNPนะคะจาก GNP เราทำให้เป็น NNP Net National Product เนี่ยนะคะจาก Gross ให้เป็น Net เราก็เอาค่าใช้จ่ายกินทุนไปลบออกค่าใช้จ่ายกินทุนก็จะประกอบไปด้วยค่าเสื่อมราคานะคะค่าทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องจากถูกโจรกรรมหรือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะตรงนี้ก็จะเป็น N จาก Gross ก็จะกลายเป็น Netนะคะก็เป็น NNP ไม่ว่าจะเป็น GDP หรือ NNP หรือ GNP เนี่ยเราคิดณระดับราคาตลาดซึ่งราคาในตลาดนั้นนะคะเป็นราคาที่รวมเอาภาษีทางอ้อมที่ทางร้านค้าเนี่ยเขาผลักภาระให้กับผู้บริโภคมันไม่ได้สื่อให้เห็นถึงรายได้ที่แท้จริงนะคะไม่ได้สื่อให้เห็นถึงผลตอบแทนการใช้ทรัพยากรจริงๆตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาค่าเอาภาษีทางอ้อมไปลบออกนะคะแล้วขณะเดียวกันบางโรงงานเนี่ยก็ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐก็ไอ้ราคาก็ไม่ได้สื่อให้เห็นถึงราคาที่แท้จริงนะคะของสินค้าตัวนั้นเราก็เอาเงินอุดหนุนเนี่ยไปบวกเข้านะคะก็จะเป็น NNP at factor cost ก็คือณระดับราคาโรงงานจริงๆนะคะจาก NNP at factor cost ตรงนี้เนี่ยมันก็คือ national income หรือรายได้ประชาชาตินั่นเองนะคะแต่คำว่ารายได้ประชาชาติไม่จำเป็นต้องเป็น NI เท่านั้นนะคะอาจจะเป็น GDP GNP NNP at market price ก็ได้หรือก็คือ NI ก็ได้จาก NI เราก็มาหา personal income รายได้ส่วนบุคคลซึ่งรายได้ส่วนบุคคลของเราเนี่ยเราก็บอกว่าเราก็ได้จากการที่เอารายได้ประชาชาติเนี่ยไปบวกด้วยรายการที่บุคคลได้รับแต่ไม่นับรวมในรายได้ประชาชาตินะคะเช่นเงินโอนนะคะซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิตเพราะฉะนั้นเราไม่ได้นับรวมนะคะหรือนอกจากเงินโอนเนี่ยก็จะเป็นภาษีนะคะที่นิติบุคคลหรือเงินที่ไม่ได้จัดสรรที่บุคคลไม่ได้รับก็เอาไปลบออกนะคะก็จะเป็น personal income หรือ PI จาก PI เนี่ยพวกเรายังคงเอาไปจับจ่ายใช้สอยไม่ได้นะคะเราจะต้องรอไปเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลซะก่อนนะคะก็จะเป็นรายได้สุทธิหลังหักภาระภาษีตรงนั้นก็เป็น YD หรือ DI หรือ DPI นะคะ disposable personal income ตรงนั้นก็จะเป็นรายได้สุทธิส่วนบุคคลตรงนี้ละค่ะนักศึกษาสามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยได้นะคะที่เราพูดไปคราวที่แล้วแล้วเราก็พูดในเรื่องของการคำนวณรายได้ประชาชาติเราก็บอกว่าเราคำนวณได้3วิธี1ทางด้านรายได้ income approach 2ทางด้านรายจ่าย expenditure approach ข้อ3ทางด้านผลผลิตก็คือ product approach นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดในบทที่3ในเรื่องของการคำนวณหารายได้ประชาชาตินะคะ
เราก็จะมาดูว่ารายได้ประชาชาติเนี่ยหมายถึงอะไรรายได้ประชาชาติเนี่ยนะคะทำไมไม่ไปในบทที่3นี่นะคะเราจะพูดถึงส่วนประกอบของรายได้ประชาชาตินะคะรายได้ประชาชาติในที่นี้เนี่ยนะคะหัวข้อที่สำคัญในบทที่3ที่เราจะพูดถึงก็คือ1และพูดถึงส่วนประกอบของค่าใช้จ่ายรวมนะคะก็คือตะกี้เราบอกรายได้ประชาชาติเนี่ยเราอาจจะคำนวณได้จาก จากการใช้จ่ายหรือจากรายได้หรือจากมูลค่าสินค้าและบริการนะคะในหัวข้อการใช้จ่ายเนี่ยนะคะก็มีส่วนประกอบของรายจ่ายรวมนะคะอาจารย์ขอรู้สึกจะไม่ออกนะภาพไม่ออกนะคะการบริโภคและการกำหนดการบริโภคนะคะเราจะพูดถึงการลงทุนและปัจจัยกำหนดการลงทุนนะคะจะพูดถึงการใช้จ่ายของภาครัฐและปัจจัยกำหนดการใช้จ่ายของภาครัฐนะคะแล้วก็พูดถึงการนำเข้าการส่งออกนะคะปัจจัยที่กำหนดการนำเข้าและการส่งออกนะคะและเราก็จะพูดในเรื่องของรูปกราฟภาพยังไม่ออกนะคะรูปกราฟของเส้นการบริโภคการลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐนะคะเราจะพูดแค่นี้เองนะคะส่วนประกอบนะคะหัวข้อที่เราจะศึกษาในวันนี้เนี่ยอันที่1ก็คือส่วนประกอบของการใช้จ่ายอันที่2ก็คือรูปกราฟที่แสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบของการใช้จ่ายนะคะในส่วนประกอบของการใช้จ่ายเนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่าในเรื่องของรายได้ประชาชาติเนี่ยเราคำนวณจากการใช้จ่ายนะคะ y ก็เท่ากับ aggregate expenditure การใช้จ่ายรวมตรงเนี้ยนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยตัว c consumption ก็คือการบริโภคเราจะมาดูว่าการบริโภคหมายถึงอะไรปัจจัยอะไรบ้างที่กำหนดการบริโภคนะคะแล้วเราพูดถึงตัว i investment หรือการลงทุนเราจะดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่กำหนดการลงทุนนะคะและการลงทุนเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างการใช้จ่ายของภาครัฐ government expenditure หรือตัว G นะคะมันประกอบด้วยอะไรบ้างและมีปัจจัยอะไรกำหนดและพูดถึงการส่งออกสุทธิซึ่งประกอบไปด้วยมูลค่าการนำเข้าและมูลค่าการส่งออกนะคะเราก็จะมาดูว่าปัจจัยกำหนดมูลค่าการนำเข้าและการส่งออกมันมีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็จะมาเขียนเส้นกราฟนะคะเส้น consumption ก็คือการบริโภคเส้นการลงทุนเส้นการใช้จ่ายของภาครัฐเส้นการนำเข้าและส่งออกและมาดูภาพรวมนะคะเส้นรวมในเรื่องของ aggregate expenditure ซึ่งประกอบด้วยตัว c ตัว i ตัว g ตัว x ลบ m ตรงนี้นะคะหัวข้อแรกที่เราจะดูเนี่ยนะคะเราจะพูดถึงการใช้จ่ายรวมการใช้จ่ายรวมเนี่ยเราก็เรียกว่า aggregate expenditureนะคะทีนี้ aggregate expenditure เนี่ยมันจะมีทั้งในรูปของการวางแผนหรือว่าที่ปรารถนาที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะคะเราเรียกว่าการใช้จ่ายรวมที่ปรารถนาหรือเรียกว่า design aggregate expenditure นะคะซึ่งตามแนวคิดของลอร์ดเคนส์เนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้บุกเบิกวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยนะคะรายได้ประชาชาติดุลยภาพเนี่ยลอร์ดเคนส์ก็บอกว่าก็หมายถึงรายได้หรือผลผลิตซึ่งเราใช้ตัว y แทนเนี่ยเท่ากับความต้องการใช้จ่ายรวมที่ปรารถนา design aggregate expenditure นะคะหรือ AE พูดง่ายๆก็คือ y เท่ากับ AE นั่นเองนะคะก็หมายความว่ามูลค่าผลผลิตของระบบเศรษฐกิจเนี่ยควรจะเท่ากับการใช้จ่ายรวมพอดีเพื่อให้สินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตได้เนี่ยเพียงพอกับความต้องการนั่นก็คือผลผลิตไม่ล้นตลาดหรือผลผลิตไม่ขาดตลาดนะคะความต้องการใช้จ่ายเท่าไหร่ผลผลิตก็เท่ากันพอดีตรงนี้ก็จะเกิดดุลยภาพนะคะส่วนประกอบของรายจ่ายรวมเนี่ยนะคะ aggregate expenditure เราก็บอกว่ามันประกอบไปด้วย1ตัว C หรือ consumption expenditure ก็คือการบริโภคตัวที่2ก็คือการลงทุนเราใช้คำว่า investment expenditure หรือตัว I ใหญ่นะคะตัวที่3ก็คือการใช้จ่ายของภาครัฐ government expenditure ก็ใช้ตัว G นะคะตัวที่4การส่งออกสุทธิหรือที่เราเรียกว่า net exportก็หมายถึงมูลค่าการส่งออกลบด้วยมูลค่าการนำเข้านะคะซึ่งถ้ามูลค่าการส่งออกมากกว่ามูลค่าการนำเข้าการส่งออกสุทธิก็จะออกมาเป็นค่าบวก
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มูลค่าการนำเข้าสูงกว่ามูลค่าการส่งออกนะคะค่าการส่งออกสุทธิก็จะออกมาในเครื่องหมายจะออกมาในรูปลบนะคะทีนี้เพราะฉะนั้น AE ของเราก็จะประกอบไปด้วย C บวก I บวก G บวก Net Export นะคะหรือ X ลบ M ก็ได้ตัวเนี้ย NX เราอาจจะบอกหมายถึง X ลบ M ก็ได้นะคะซึ่งตัวแปรที่เป็นส่วนประกอบรายจ่ายเหล่านี้เราก็สามารถแยกออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะตัวแปรอันที่1เราเรียกตัวแปรภายนอกตัวแปรภายนอกเนี่ยเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้เลยนะคะรายได้จะเป็นอย่างไรเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวนะคะเป็นตัวแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้แต่ตัวแปรภายในเนี่ยเป็นตัวแปรที่ขึ้นอยู่กับรายได้รายได้สูงนะคะรายได้สูงค่าเหล่านี้ก็จะมีค่าสูงรายได้ต่ำนะคะตัวแปรเหล่านี้ก็จะมีค่าต่ำนะคะซึ่งตัวแปรภายนอกเนี่ยเราก็บอกว่าหมายถึงตัวแปรที่มีบทบาทนะคะในการกำหนดรายได้ประชาชาติแต่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยรายได้นะคะตัวแปรเหล่านี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆในขณะใดขณะหนึ่งนะคะสมมติว่าเราก็จะสมมติว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่คงที่นะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเช่นการลงทุนเนี่ยขึ้นอยู่กับบรรยากาศของการลงทุนและนโยบายของรัฐนะคะไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ตะกี้เราบอกตัวแปรภายนอกเป็นตัวแปรที่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยรายได้นะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนที่ขึ้นอยู่กับบรรยากาศการลงทุนเนี่ยไม่ว่ารายได้จะเป็นเท่าไหร่ก็ตามนะคะถ้ามีบรรยากาศในการลงทุนนโยบายของภาครัฐรัฐบาลสนับสนุนให้มีการลงทุนเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกหรือตัวแปรภายนอกการใช้จ่ายของรัฐบาลซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐว่ารัฐบาลจะใช้นโยบายงบประมาณขาดดุลหรือเกินดุลตรงนี้ก็ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้นะคะตัวแปรภายนอกตัวเนี้ยเราอาจจะเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นตัวแปรอัตโนมัตินะคะ autonomous variable นะคะซึ่งก็หมายถึงว่าตัวแปรที่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยรายได้ประชาชาติหรืออาจจะบอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงตามรายได้ประชาชาตินะคะตัวแปรภายในตัวแปรภายในเราเรียกว่า endogenous variable นะคะก็เป็นตัวแปรที่มีบทบาทในการกำหนดรายได้ประชาชาติขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินะคะเช่นการบริโภคจะมากหรือน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับรายได้แต่รายได้ก็กำหนดการบริโภคด้วยนะคะการบริโภคขึ้นอยู่กับรายได้แต่ถ้าการบริโภคสูงรายได้ก็สูงอีกต่างหากนะคะตัวแปรภายในเนี้ยเราเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็น induced variable นะคะหรือว่าตัวแปรที่จูงใจนะคะก็หมายถึงว่าถูกกำหนดโดยรายได้ประชาชาติหรือเปลี่ยนแปลงตามรายได้ประชาชาติจูงใจอะไรเป็นตัวจูงใจรายได้เป็นตัวจูงใจรายได้มากค่าก็จะมากรายได้น้อยค่าก็จะน้อยนะคะเราต้องเรียกว่า induced variable นะคะตัวแปรที่จูงใจทีนี้พอเรามาดูทีละตัวนะคะตะกี้เราบอกเรามีตัว C ตัว I ตัว G ตัว X ตัว M นะคะเราก็จะมาดูตัวแรกก็คือการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนะคะหรือ consumption ปัจจัยหลักที่จะกำหนดการบริโภคก็คือรายได้สุทธิส่วนบุคคลเมื่อคราวที่แล้วที่จำพูดแล้วใช่ไหมคะว่ารายได้สุทธิส่วนบุคคลหรือ YD ก็คือ disposable personal income หรือรายได้หลังหักภาระภาษีก็เป็นรายจ่ายรายได้ที่คุณสามารถเนี่ยนำมาจับจ่ายใช้สอยได้ทั้งหมดถ้าคุณต้องการนะคะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ที่คุณสามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยได้ที่อาจารย์บอกว่า YD ตรงเนี้ยเป็นรายได้ที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจซื้อของคนในประเทศนั้นๆนะคะถ้าคุณวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงรายได้สุทธิส่วนบุคคลนะคะที่มีต่อการบริโภคเนี่ยเราก็จะต้องวิเคราะห์การออมด้วยเพราะว่าพอคุณมีรายได้แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งคุณเอาไปใช้ในการบริโภคอีกส่วนหนึ่งเราก็จะต้องเก็บออมเอาไว้ saving อันนึงก็เป็น consumption อีกอันนึงก็เป็น saving นะคะทีนี้ปัจจัยที่จะกำหนดการบริโภคว่าการบริโภคของบุคคลเนี่ยจะมากหรือน้อยแค่ไหนตัวแรกแน่นอนนะคะมันก็คือรายได้สุทธิส่วนบุคคลถ้าคุณมีรายได้สุทธิส่วนบุคคลมากรายได้หลังหักภาระภาษีคุณมีมากคุณก็ใช้จ่ายมากได้นะคะรายได้สุทธิส่วนบุคคลน้อยเราก็ต้องใช้จ่ายน้อยนะคะซึ่งเป็นตัวจูงใจที่ทำให้เกิดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคตัวที่ตะกี้บอกแล้วYD เพิ่มการบริโภคก็เพิ่มนะคะพอการบริโภคเพิ่มการออมก็ต้องเพิ่ม
รายได้ลดการบริโภคลดการออมก็ลดตามรายได้นะคะดังนั้นถ้ารัฐบาลเพิ่มภาษีถ้ารัฐบาลเพิ่มภาษีรายได้เงินได้ส่วนบุคคลก็จะมีผลทำให้รายได้สุทธิส่วนบุคคลลดลงพอ YD ลดลงตัว C ก็ลดเซฟวิ่งก็ลดนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้ารัฐบาลลดภาษีนะคะก็เราบอก YD มันได้จาก personal income PI ลบด้วยภาษีถ้ารัฐบาลลดภาษี YD ก็เพิ่มขึ้นพอ YD เพิ่มการบริโภคก็เพิ่มเซฟวิ่งก็เพิ่มนะคะตัวที่2นะคะปัจจัยที่กำหนดการบริโภคนอกจากรายได้สุทธิหลังหักภาระภาษีแล้วเนี่ยก็ยังมีปัจจัยอื่นที่กำหนดนะคะเช่นอัตราดอกเบี้ยนะคะถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นการบริโภคก็จะลดลงอัตราดอกเบี้ยลดลงการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นปัจจุบันนะคะการบริโภคของผู้คนสมัยเนี้ยเราใช้บัตรเครดิตใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเงินเราไม่พอเราใช้บัตรเครดิตตรงเนี้ยนะเราต้องเสียดอกเบี้ยหรือเราอาจจะไปกู้มาเพื่อนำมาใช้ในการบริโภคอัตราดอกเบี้ยก็จะมีผลนะคะต่อการบริโภคอัตราดอกเบี้ยสูงการบริโภคก็จะน้อยอัตราดอกเบี้ยต่ำการบริโภคก็จะมากหรืออัตราดอกเบี้ยสูงอาจจะจูงใจให้คนเนี้ยนำเงินไปลงทุนหรือไปฝากมากขึ้นการบริโภคก็จะลดลงนะคะหรือสินทรัพย์ของผู้บริโภคนะคะถ้าสินทรัพย์ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเขามีความมั่งคั่งมากขึ้นอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปของเงินสดนะคะมีทองคำมากขึ้นนะคะมีเพชรนิลจินดามากขึ้นมีที่ดินมากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ผู้บริโภครู้สึกมั่นใจนะคะที่จะบริโภคเพิ่มขึ้นเขาก็จะบริโภคเพิ่มขึ้นแต่ถ้าสินทรัพย์ของผู้บริโภคลดลงนะคะล่องรอยหายไปแล้วที่ดินเนี่ยนะคะหรือว่าทรัพย์สินต่างๆไม่มีแล้วการบริโภคก็จะลดลงเพราะก็เกิดความไม่มั่นใจว่าเขาจะมีเงินเหลือที่จะไปบริโภคในอนาคตได้หรือเปล่าเพราะการบริโภคปัจจุบันก็จะลดลงนะคะอย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยเราก็จะกำหนดให้ปัจจัยเหล่านี้คงที่นะคะปัจจัยในการเราอาจจะเขียนนะคะปัจจัยในการกำหนดการบริโภคและฟังก์ชันการบริโภคเนื่องจากตะกี้เราบอกว่าปัจจัยกำหนดการบริโภคที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือรายได้หลังหักภาระภาษีเพราะฉะนั้นฟังก์ชันการบริโภคนะคะเราก็จะบอกได้ว่าการบริโภคเนี่ยเป็นฟังก์ชันกับรายได้หลังหักภาระภาษีหรือการบริโภคเนี่ยจะมากหรือน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับรายได้หลังหักภาระภาษีซึ่งเรามักจะนิยมเขียนว่า C เท่ากับ A บวก B Y จากฟังก์ชันการบริโภคเนี่ยเราเขียนให้อยู่ในรูปของสมการเส้นตรงนะคะ A เนี่ยโดยปกติสมการเส้นตรงของเราตรงนี้ A ตัวนี้ก็คือค่าคงที่ BY ก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคที่ขึ้นอยู่กับรายได้นะคะเมื่อกี้เราบอกว่า A เนี่ยก็เป็นการบริโภคในส่วนที่ขึ้นไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ก็เป็นการบริโภคที่คงที่บางครั้งเราเรียกว่า autonomous consumptionนะคะตัว BY เป็นการบริโภคที่ขึ้นอยู่กับรายได้หรืออาจจะบอกว่าเป็นการบริโภคโดยจูงใจอะไรเป็นตัวจูงใจรายได้เป็นตัวจูงใจนะคะและ B เนี่ยตัว B ตรงเนี้ยก็เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของค่าพวกนี้ B ก็คือการบริโภคที่เพิ่มขึ้นหรือการบริโภคที่ลดลงหรือพูดว่าการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อรายได้เปลี่ยนแปลงไป1หน่วยตัว B เนี่ยเราเรียกว่าตัว marginal propensity to consumeความโน้มเอียงในการบริโภคหน่วยสุดท้ายนะคะความโน้มเอียงในการบริโภคหน่วยสุดท้ายเราใช้คำว่า marginal propensity to consume นะคะใช้คำย่อว่า MPC ตรงนี้นักศึกษาต้องรู้จักนะคะเนื่องจากการออมก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้นะคะที่เหลือจากการบริโภคเพราะฉะนั้นการออมเนี่ยนะคะก็จะได้จากรายได้หลังหักภาระภาษีลบด้วยการบริโภคคุณเอาไปใช้ในการบริโภคเท่าไหร่ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของการออมนะคะการออมตรงนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะแทนค่าการบริโภคเท่ากับ A บวก BY ตรงนี้การออมก็เท่ากับลบ A บวก YD ลบ BYD นะคะซึ่งตรงนี้เราก็ได้ว่าลบ A นะคะ YD ตรงนี้ข้างหน้าสัมประสิทธิ์เป็น1ค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ1นะคะคุณก็ได้บวกด้วยตรงนี้นะคะก็บวกด้วย1ลบ BYD ก็ได้นะคะโดยที่ลบ A ก็คือส่วนออมที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้นะคะซึ่งถ้าสมมุติพูดถึงการบริโภค A ก็คือการบริโภคโดยอัตโนมัตินะคะไม่ขึ้นอยู่กับรายได้รายได้เท่ากับ0คุณก็บริโภคพอรายได้เท่ากับ0คุณบริโภคคุณเอามาจากไหนคุณก็ต้องไปกู้ยืมการกู้ยืม
นะคะมันก็จะตรงข้ามกับการออมก็เราเรียกว่า de-saving นั่นเองนะคะตัว A ตัวลบ A ตรงนี้ก็คือ de-saving นะคะในการวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดรายได้กำหนดการบริโภคและการออมเนี่ยเรามีค่าที่ต้องทำความเข้าใจอยู่4ค่านะคะก็คือตัวแรก MPC Marginal Propensity to Consumeตรงข้ามกับ MPC ก็คือ MPS Marginal Propensity to Save ความโน้มเอียงในการออมหน่วยสุดท้ายนะคะ APC Average Propensity to Consume ก็คือค่าความโน้มเอียงในการบริโภคโดยเฉลี่ยนะคะ APS Average Propensity to Save ความโน้มเอียงในการออมโดยเฉลี่ยนะคะ MPC ตะกี้เราบอกว่าก็คือการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อรายได้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไป1หน่วยนะคะเดลต้าคือส่วนเปลี่ยนแปลงก็คือ delta c หาร delta yd delta c ก็คือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเพิ่มหรือลดก็ได้นะคะเมื่อการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป1การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป delta yd ก็คือการเปลี่ยนแปลงไปของรายได้สุทธิส่วนนี้ต้องเป็น1เสมอนั่นก็คือเมื่อรายได้สุทธิเปลี่ยนแปลงไป1หน่วย1หน่วยหน่วยอาจจะเป็นบาทหน่วยอาจจะเป็นดอลลาร์อาจจะเป็นร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทนะเป็นหน่วยตรงเนี้ยนะคะจะมีผลทำให้การบริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะงั้นการบริโภคกับรายได้สุทธิมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามนะคะ MPC จะต้องมีค่าเป็นบวกและน้อยกว่า1เสมอนะคะเพราะว่าที่เป็นค่าบวกเพราะว่าพอรายได้สูงขึ้นคุณก็ต้องบริโภคเพิ่มขึ้นมันต้องเป็นบวกเสมอแต่มีค่าน้อยกว่า1เพราะว่าส่วนเป็น1ใช่ไหมคะรายได้เป็น1เนี่ยนะคะตัวเดลต้า C มันจะต้องไม่เกิน1อยู่แล้วสูงที่สุดคุณมีรายได้เพิ่มขึ้น1บาทคุณก็ใช้จ่าย1บาทคุณคงไม่ไปใช้จ่าย2บาทแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเช่นถ้าสมมุติ MPC มีค่าเท่ากับ 0.75 ก็หมายความว่าถ้ารายได้เพิ่มขึ้น1บาทคุณก็จะบริโภคเพิ่มขึ้น 0.75 บาทหรือ75สตางค์นะคะถ้ารายได้เพิ่มขึ้น500ล้านการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้น 0.75 คูณด้วย500ก็จะได้375ล้านเห็นไหมคะตรงนี้ก็เป็นการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามรายได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับอุปนิสัยในการบริโภคก็คือค่าความโน้มเอียงในการบริโภคนั่นเองนะคะถ้ารายได้ลดลงในทำนองตรงข้ามแทนที่จะเพิ่มรายได้ลดลง500ล้านการบริโภคก็จะลดลง375ล้านเช่นเดียวกันนะคะเพราะอาจารย์ใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอาจจะเพิ่มหรือลดก็ได้นะคะสำหรับคำว่า MPS เนี่ยความโน้มเอียงในการออมหน่วยสุดท้าย Marginal Propensity to Save นะคะหมายถึงการออมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อรายได้เปลี่ยนแปลงไป1หน่วยdelta y หาร delta s หารด้วย delta yd โดยที่ delta s ก็คือการเปลี่ยนแปลงของการออมการเปลี่ยนแปลงของการออมอาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มหรือลดก็ได้การออมที่เปลี่ยนแปลงไป delta yd ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มหรือลดของรายได้สุทธินะคะการออมกับรายได้สุทธิก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณก็ออมได้มากขึ้นคุณมีรายได้ลดลงคุณก็ออมได้น้อยลงนะคะMPS ก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ MPC ก็มีค่าเป็นบวกและน้อยกว่า1เสมอนะคะเพราะว่า MPS เช่นถ้า MPS เท่ากับ 0.25 ก็หมายความว่าถ้ารายได้เพิ่มขึ้น1บาทการออมก็จะเพิ่มขึ้น25สตางค์ที่อาจารย์บอกต้องน้อยกว่า1หรือเท่ากับ1เสมอนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่บริโภคเลย MPC ของคุณเท่ากับ0 M ถ้าบริเงินเพิ่มขึ้น1บาทคุณก็จะออมเพิ่มขึ้น1บาทเช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่มี MPC ถ้าไม่มีการบริโภคเลยแต่ตอนนี้สมมุติเรามีการบริโภคเท่ากับ 0.75 MPC ก็ 0.25 หมายความว่ารายได้เพิ่มขึ้น1บาทคุณจะออมเพิ่มขึ้น25สตางค์หรือถ้ารายได้เพิ่มขึ้น500ล้านการออมก็จะเพิ่มขึ้น125ล้านแต่ถ้ารายได้ลดลง500ล้านการออมก็จะลดลง125ล้านเช่นเดียวกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้น MPC บวก MPS จะมีค่าเท่ากับ1เสมอค่ะตรงนี้คุณต้องทราบนะคะคุณอาจจะพิสูจน์ได้นะคะเช่นพอคุณมีรายได้ส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นส่วนเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งคุณก็เอาไปบริโภคอีกส่วนหนึ่งคุณก็จะเอาไปออม
นะเก็บออมไว้นะครับ delta y เท่ากับ delta c บวก delta s ถ้าคุณเอา delta y ดีหารตลอดนะคะหารทุกตัวเลยนะคะ delta y หาร delta y ก็คือเท่ากับ1 delta c หาร delta y ดีก็เท่ากับ mp 4นะคะตะกี้เราพูดแล้ว delta s หาร delta y ดีก็คือMPS ตะกี้เราก็พูดแล้วเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่า MPC บวก MPS จะมีค่าเท่ากับ1เสมอค่ะนะคะทีนี้นอกจากค่า M marginal แล้ว marginal คือส่วนเปลี่ยนแปลงตัวนี้ก็จะมีค่า APC ความโน้มเอียงในการบริโภคโดยเฉลี่ยนะคะ APC A มาจากคำว่า average นะคะ APC ก็คือ average propensity to consumeนะคะก็คือการบริโภคโดยเฉลี่ยหรือสัดส่วนรายได้ที่เปลี่ยนที่แบ่งไปเนี่ยนะคะเพื่อการบริโภคสมมุติว่า APC เท่ากับ 0.8 ก็หมายความว่าถ้าคุณมีรายได้1บาทคุณก็จะเอาไปบริโภค80สตางค์ไม่ใช่ส่วนที่เพิ่มหรือส่วนเปลี่ยนแปลงนะอันนี้รายได้เต็มๆเลยนะคะคุณมีรายได้1บาทคุณจะเอาไปบริโภค80สตางค์ถ้าคุณมีรายได้100ล้านคุณก็จะไปบริโภค80ล้านเพราะฉะนั้น APC ก็คือ C ส่วน Y นั่นเองนะคะ Y ตรงนี้ก็เป็น YD เป็นรายได้หลังหักภาระภาษีแล้วนะคะคุณมีรายได้เท่าไหร่คุณเอาไปใช้ในการบริโภคนะคะการบริโภคที่เอาไปใช้เมื่อมีรายได้ตรงนั้นเราเรียกว่าการบริโภคโดยเฉลี่ยการบริโภคที่ต่อรายได้ที่คุณมีอยู่นะคะ APC ก็คือ C ส่วน Yพอคุณรู้จักค่า APC แล้วคุณก็มาดูค่า APS นะคะ APS ก็คือ Average Propensity to Save นะคะ Average ความโน้มเอียงในการออมโดยเฉลี่ยความโน้มเอียงในการออมโดยเฉลี่ยก็หมายถึงอัตราส่วนการออมต่อรายได้หรือสัดส่วนของรายได้ที่แบ่งไปเพื่อการออมนะคะเช่น APC เท่ากับ 0.2 ก็หมายความว่าถ้าคุณมีรายได้1บาทคุณก็จะแบ่งไปเก็บออมเอาไว้20สตางค์เอาไปบริโภค80สตางค์นะคะเมื่อมีรายได้100ล้านคุณก็จะแบ่งออมไว้20ล้านนะคะเพราะฉะนั้น APC ก็คือ S ส่วน Y นั่นเองโทษค่ะ APS ก็คือ S ส่วน Y นะคะก็คือการออมโดยเฉลี่ย Average Propensity to Save นะคะเมื่อรายได้1บาทคุณจะใช้ในการออมเท่าไหร่นะคะการออมต่อรายได้ทีนี้ถ้าเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่าง APC กับ APS เราก็พิสูจน์ได้คล้ายๆกับการพิสูจน์ MPC กับ MPS นักศึกษาต้องระวังนะคะ A ก็ต้องมากับ A นะคะ M ก็ต้อง M ไม่ใช่ APC บวก MPS ไม่ใช่นะคะ Average Propensity to Consume บวก Average Propensity to Save นะคะ APC บวก APS จะต้องเท่ากับ1เสมอเพราะว่าพอคุณมีรายได้ส่วนหนึ่งคุณเอาไปใช้ในการบริโภคส่วนหนึ่งคุณจะเก็บออมเอาไว้ถ้าคุณเอา YD หารตลอดนะคะตรงนี้เราไม่มีเดลต้าแล้วนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะ YD หาร YD ก็เท่ากับ1 C หาร YD ก็คือค่า APC S หาร YD ก็คือค่า APS เพราะฉะนั้น APC บวก APS จะเท่ากับ1เสมอค่ะงั้นถ้าโจทย์เขาถามค่า A เขาให้ค่า APC มาแล้วถามค่า APS นักศึกษาหาได้ไหมคะเช่น APC เท่ากับ 0.8 APS เท่ากับเท่าไหร่ APS ก็เท่ากับ1ลบด้วย 0.8 ก็คือ 0.2 หรือถ้าโจทย์เขาถาม APC เท่ากับเท่าไหร่ถ้า APS เท่ากับ 0.3 APC ก็จะต้องเท่ากับ 0.7 คือ1ลบ 0.3 นะคะตรงนี้นักศึกษาจะต้องทราบนะคะ APC บวก APS เท่ากับ1 MPC บวก MPS เท่ากับ1เสมอค่ะทีนี้ค่า APS เนี่ยนะคะก็หมายถึง อัตราส่วนการออมต่อรายได้นะคะ APS เนี่ยนะคะเมื่อมีรายได้1บาทจะแบ่งออมไว้เท่าไหร่เมื่อมีรายได้100ล้านก็จะแบ่งเช่น AP โทษค่ะ APC เท่ากับ 0.2 ไม่ใช่ตรงนี้พิมพ์ผิดนะคะต้องเป็น APS ถ้ามีรายได้1บาทก็จะออมไว้20สตางค์ถ้ามีรายได้100ล้านก็จะออม20ล้านนะคะยังเมื่อกี้พูดแล้วนี่หนึ่งนะคะถ้าสมมุติตรงนี้นะคะคุณมีรายได้นะคะสมมุติคุณทราบการบริโภค C เนี่ยการบริโภคหาได้จากค่า YD ในสมการคุณมีสมการ YD เท่ากับ300บวกด้วยเอ้ยโทษค่ะคุณมีสมการการบริโภคเท่ากับค่า A
autonomous consumption หรือการบริโภคที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้เท่ากับ300นะคะการบริโภคโดยจูงใจคือ 0.75 YD เพราะฉะนั้นถ้ารายได้ YD เท่ากับ 3,200 คุณก็แทนค่า YD 3,200 ไปและคำนวณหาค่าการบริโภคคุณก็จะได้เท่ากับ 2,700 แต่ถ้า YD ของคุณเท่ากับ 3,600 คุณคำนวณค่าการบริโภคคุณก็จะได้ 3,000 ถ้า YD เท่ากับ 4,000 การบริโภคก็จะเท่ากับ 3,300 ถ้า YD เท่ากับ 4,400 การบริโภคก็จะเท่ากับ 3,600ถ้า YD เท่ากับ 4,800 การบริโภคก็เท่ากับ 3,900 เห็นไหมคะค่า C ตรงนี้เราได้จากการแทนค่าสมการการบริโภคโดยใช้ถ้าเราทราบรายได้เราก็สามารถคำนวณหาการบริโภคได้เราจะหา Delta YD Delta YD ก็คือรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะจาก 3,200 ตัวนี้ยังไม่มีนะคะ 3,200 เป็น 3,600 เปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ400จาก 3,600 เป็น 4,000 ก็เปลี่ยนแปลงไป400จาก 4,000 เปลี่ยนเป็น 4,400 ก็เปลี่ยน400 4,400 เป็น 4,800 ก็400เราจะดูการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ก็เดลต้า C ก็คือตรงนี้ก็ไม่มีใช่ไหมฮะเราไม่ทราบว่าตอนต้นเป็นเท่าไหร่เรารู้ว่าการบริโภคเพิ่มขึ้นจาก 2,700 เป็น 3,000 เพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ300จาก 3,000 มาเป็น 3,300 ก็เท่ากับ300จาก 3,300 เป็น 3,600 ก็คือ300จาก 3,600 เป็น 3,900 ก็คือ300เราทราบว่าค่า MPC ก็คือเดลต้า C หารด้วยเดลต้า Y เพราะฉะนั้น MPC ก็มีค่าเท่ากับ 0.75 300หาร400นักศึกษาลองกดเครื่องดูสิคะเท่ากับ 0.75นะคะในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน delta c หาร delta y ก็เท่ากับ 0.75 ตรงนี้ก็ 0.75 ตรงนี้ก็ 0.75 เพราะฉะนั้นไม่ว่ารายได้ของคุณจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามนะคะ MPC ก็จะเท่ากัน APC APC เราก็ได้จาก c หารด้วย y นะคะณระดับรายได้ 3,200 APC ก็เท่ากับ 2,700 หาร 3,200 ก็ 0.844ณระดับรายได้ 3,600 นะคะ APC ก็คือ 3,000 หาร 3,600 ก็จะได้ 0.833 ถ้ารายได้เท่ากับ 4,000 การบริโภคเท่ากับ 3,300 นะคะ APC ก็คือ 0.825 ถ้ารายได้เท่ากับ 4,400 APC ก็เท่ากับ 0.818 ถ้ารายได้เท่ากับ 4,800 การบริโภค APC ก็เท่ากับ 0.812 เห็นไหมคะคุณสามารถคำนวณหาค่า MPC และ APC ได้ MPC ก็คือ delta C หาร delta Y APC ก็คือ C หาร Y นะคะตรงนี้ก็ในทำนองตรงข้ามเราก็จะคำนวณหาค่า MPS ได้นะคะ S ก็ได้จากสมการ Y ลบด้วย C C ตะกี้เราทราบคือ300นะคะ300ตะกี้สมการการบริโภคลบด้วยบวกด้วย 0.75 y เพราะฉะนั้นสมการเซฟวิ่งก็เท่ากับลบ300บวก 0.25 y จากตรงนี้เนี่ยคุณทราบค่า y คุณแทนค่า y คุณก็จะได้ค่า s นะคะตรงนี้รายได้เท่ากับ 3,200 เซฟวิ่งก็เท่ากับ500ถ้ารายได้เป็น 3,600 เซฟวิ่งก็600รายได้เป็น 4,000 เซฟวิ่งก็700รายได้เท่ากับ 4,400 เซฟวิ่งก็จะเท่ากับ800รายได้เท่ากับ 4,800 เซฟวิ่งก็เท่ากับ900นะคะคุณจะเห็นได้ว่าพอคุณหาค่าเซฟวิ่งจากสมการเซฟวิ่งตรงนี้คุณหาเดลต้า YD ได้เหมือนเมื่อกี้ละค่ะรายได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะเท่าไหร่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่คุณก็หาได้นะคะพอคุณตัวดูรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไปคุณก็หาเซฟวิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจาก500มาเป็น600เซฟวิ่งก็จะเท่ากับ100 600เป็น700นะคะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็คือ100ตลอดคุณก็สามารถคำนวณหาค่าMPS ได้เพราะ MPS ก็คือ delta S หาร delta Y ก็คือเศษ1ส่วน400นะคะเศษ1ส่วน400 0.25 ตรงนี้ก็ 0.25 0.25 และ 0.25 APS ก็คือ S ส่วน Y นะคะก็คือ6ตรงนี้ S ส่วน Y 500หาร 3,200 600หาร 3,600700หาร 4,000 800หาร 4,400 900หาร 4,800 คุณก็จะได้ค่าความโน้มเอียงในการออมโดยเฉลี่ยกับความโน้มเอียงในการออมหน่วยสุดท้ายนะคะทีนี้เราก็สามารถเขียนรูปกราฟนะคะแสดง
เส้นการบริโภคได้นะคะตะกี้เนี่ยเราบอกว่าตัว A เนี่ยก็เป็นการบริโภคที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้นะคะก็หมายความว่าคุณไม่มีรายได้เลยคุณก็ต้องบริโภคใช่ไหมคะคุณจำเป็นจะต้องรับประทานอาหารไม่งั้นคุณอยู่ไม่ได้แน่นอนคุณต้องมีที่อยู่อาศัยคุณต้องมียารักษาโรคคุณต้องมีเครื่องนุ่งห่มนะคะถึงคุณไม่มีเงินเลยแล้วคุณจะเอามาจากที่ไหนก็เอาไปกู้ยืมมาที่อาจจะบอกดีเซฟวิ่งไงคะเพราะการบริโภคตรงนี้เป็นการบริโภคที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ไม่ว่ารายได้จะเป็นเท่าไหร่เป็น0เป็น1เป็น5เป็น 5,000 เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะคะคุณก็บริโภคตรงเนี้ยบริโภคโดยจูงใจโทษการบริโภคโดยอัตโนมัติตรงนี้การบริโภคที่ไม่ขึ้นกับรายได้นะคะอีกส่วนนึงก็เป็นการบริโภคที่ขึ้นอยู่กับรายได้นะคะก็คือ YD นะคะการบริโภคส่วนที่ขึ้นอยู่กับรายได้คือ BYD ตรงนี้นะคะแต่ตรงนี้การบริโภคเราบอก C การ C เท่ากับ A บวก BY เพราะฉะนั้นก็ต้องมี C ก็ A บวกด้วย BYD ตรงนี้ก็เป็นการบริโภคที่ขึ้นอยู่กับรายได้นะคะทุกจุดบนเส้น45องศาถ้าสมมุติแกนตั้งคุณให้แทนการบริโภคแกนนอนแทนรายได้นะคะเราดูทุกจุดบนเส้น45องศาเนี่ยนะคะทุกจุดบนเส้นเนี้ยนะคะตามหลักเลขาคณิตที่เราเรียนมานะคะคุณขยับไปทางแกนตั้งหรือขยับมาทางแกนนอนมันจะเท่ากันพอดีนะคะเพราะฉะนั้น C เท่ากับ Y ตามหลักเลขาคณิตนะคะเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จุดไหนก็ตามคุณลากมาเส้นตั้งหรือลากมายังเส้นนอนเส้นนอนก็คือ YD เส้นตั้งก็คือ C เพราะฉะนั้น C ก็จะเท่ากับ YD ทุกจุดบนเส้น45องศานะคะ C เท่ากับ YD นะคะถ้าเราจะวิเคราะห์การบริโภคนะคะตะกี้เรามีเส้นการบริโภคนะคะก็คือ A บวก BY เรามีเส้น45องศาเส้น45องศาเราอาจจะเรียกว่าเส้น helping line ก็ได้นะคะให้เรารู้ว่าทุกจุดบนเนี้ย C เท่ากับ Y ณจุด A เห็นไหมคะที่จุด A เนี่ยการบริโภคก็จะเท่ากับการกับรายได้พอดีนะคะที่ Y1 เนี่ยณระดับรายได้ Y1 นะคะ C ที่ Y1 เนี่ยนะคะณระดับรายได้ Y1 การบริโภคจะน้อยกว่ารายได้เส้นนี้ก็คือเส้นรายได้ใช่ไหมรายได้เท่ากับเท่านี้การบริโภคก็จะน้อยกว่ารายได้ที่ Y2 นะคะที่ Y2 ตรงเนี้ยนะคะการบริโภคก็คือส่วนนี้การบริโภคคือเส้นสีเขียวรายได้คือเส้นสีน้ำเงินนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคก็จะมากกว่ารายได้เห็นไหมคะเส้นสีเขียวการบริโภคเนี่ยคือเส้นการบริโภคเส้นสีเงินก็คือเส้นรายได้การบริโภคจะสูงกว่ารายได้ตรงนี้การบริโภคจะน้อยกว่ารายได้แต่ที่ Y โทษค่ะที่ YD เนี่ยนะคะการบริโภคจะเท่ากับรายได้พอดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับการออมณระดับรายได้เท่ากับ Y0 เมื่อกี้เนี่ยรูปเมื่อกี้การบริโภคเท่ากับรายได้เพราะฉะนั้นการออมไม่มีค่ะการออมเท่ากับ0ถ้ารายได้ต่ำกว่า YD เช่นที่ Y2 เมื่อกี้เนี่ยการบริโภคก็จะมากกว่ารายได้พอการบริโภคมากกว่ารายได้จะเอาเงินที่ไหนมาบริโภคล่ะคะก็ต้องกู้ยืมหรือใช้เงินออมในอดีตมาใช้นะคะนำเอาเงินออมในอดีตมาใช้การออมก็จะติดลบนะคะแต่ถ้ารายได้สูงกว่า YD นะคะ Y0 เนี่ยเช่นที่ Y1 เมื่อกี้เนี่ยการบริโภคจะน้อยกว่ารายได้เพราะฉะนั้นการออมก็จะเป็นบวกนะคะบางทีโจทย์มักจะถามว่าขณะที่การบริโภคเท่ากับรายได้ถามว่าสมมติว่าการบริโภคเท่ากับรายได้การออมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คำตอบก็คือการออมเท่ากับ0นะคะถ้าการบริโภคมากกว่ารายได้การออมจะเป็นอย่างไรคำตอบที่1 1เป็น0 2ติดลบ3เป็นบวกคำตอบก็คือติดลบแต่ถ้ารายได้สูงกว่าการบริโภคนะคะหรือการบริโภคน้อยกว่ารายได้การออมเป็นอย่างไรคำตอบคือการออมเป็นบวกนะคะถ้าคุณจะเขียนเส้นกราฟแสดงการออมนะคะเส้นกราฟที่จะแสดงการออมเนี่ยโทษค่ะแกนตั้งเราให้แทนการออมนะคะแกนนอนแทนรายได้นะคะรายได้สุทธิส่วนบุคคลหลังหักภาระภาษีไปแล้วนะคะไอ้ตรงเนี้ยดีเซฟวิ่งใช่ไหมคะคุณเอาเซฟวิ่งไปใช้หรือว่าต้องไปกู้ยืมมา S เนี่ยนะคะก็เท่ากับลบ A บวกด้วย1บวก BYD เมื่อกี้เนี่ยที่เราทำให้ดู
นะคะถ้าเราจะดูความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับการออมจะยิ่งเห็นได้ชัดนะคะสมมุติการบริโภคเนี่ยการบริโภคแบ่งออกเป็น2ส่วน A คือการบริโภคที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้หรือการบริโภคโดยอิสระนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้แต่ BYD เป็นการบริโภคที่ขึ้นอยู่กับรายได้ A ตรงนี้นะคะคุณไม่มีรายได้เลยรายได้เท่ากับ0คุณก็บริโภคพอคุณบริโภคเท่ากับ OA saving ของคุณก็จะติดลบนะคะ saving ก็เท่ากับ O ลบ A ตรงนี้นะคะ saving ติดลบนะคะพอคุณบริโภคมากขึ้นนะคะการบริโภคโดยจูงใจของคุณเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะ saving ก็จะเป็น saving โดยจูงใจก็ขึ้นอยู่กับรายได้บวกด้วยลบ BYD นะคะตรงนี้จูงใจของการบริโภคก็คือบวก BYD นะคะเพราะฉะนั้น saving กับการบริโภคจะตรงกันข้ามกันเสมอนะคะณระดับรายได้ตรงเนี้ยนะคะรายได้เท่ากับ YD 0ตรงเนี้ยนะคะการบริโภคจะเท่ากับรายได้พอดีเมื่อการบริโภคเท่ากับรายได้เซฟวิ่งก็จะไม่มีเหลือเลยนะคะเท่ากับ0การบริโภคเท่ากับ1รายได้เท่ากับ1เซฟวิ่งก็จะเท่ากับ0นะคะการณจุดที่การบริโภคเท่ากับรายได้เซฟวิ่งจะไม่มีเท่ากับ0นะคะงั้นการสร้างเส้นฟังก์ชันการบริโภคเนี่ยจากฟังก์ชันการบริโภคเมื่อกี้เนี่ยนะคะจากฟังก์ชันสมการการบริโภคเนี่ย C ก็คือ A บวก BY ในทางคณิตศาสตร์ถ้าเราให้ C เป็นแกนตั้ง YD เป็นแกนนอน A ก็จะเป็นจุดตัดตามแกนตั้ง B ก็จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์หรือค่าสลบของความชันของเส้นถ้าสมการการบริโภคก็คือเราสมมุติว่าให้เป็น300นะคะบวกด้วย 0.75YD เราก็สามารถสร้างรูปกราฟนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างรูปกราฟออกมาได้นะคะรูปกราฟแสดงเส้นการบริโภคโดยให้จุดตัดนะคะอยู่ที่300หรือค่า A เท่ากับ300สโลปเนี่ยตรงนี้เป็นค่าการบริโภคที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ 0.75 ก็คือค่าสัมประสิทธิ์หรือค่าสโลปก็คือตรงเนี้ยนะคะเราก็สามารถไปเขียนเส้นกราฟได้แกนตั้งเราให้แทนการบริโภคแกนนอนแทนรายได้หลังหักภาระภาษีนะคะสมการการบริโภคตะกี้เราบอกว่าคือ300นะคะ300บวกด้วยนะคะ300บวกด้วย 0.75YD 0.75 ตะกี้เราบอกว่าก็คือค่าสโลปหรือค่าความชันนะคะก็คือเดลต้า C หารเดลต้า Y เดลต้า C คือ 0.75 เดลต้า Y เท่ากับ1คุณก็ตรงนี้ Y ก็เท่าเดลต้า Y เท่ากับ1เดลต้า C คือ 0.75 คุณก็สามารถที่จะลากเส้นนะคะ C เท่ากับ300บวก 0.75YD ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการสมการเส้นบริโภคที่เราสร้างจากสมการการบริโภคนั่นเองนะคะ300คือค่าคงที่ก็คือลากขึ้นไปตรงนี้คือค่า A 0.75 คือค่าความชันหรือค่าสโลปหรือค่า MPC ก็คือ delta C หาร delta Y delta C คือ 0.75 delta Y คือ1เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถสร้างเส้นความชันได้ตรงนี้เส้นนี้ก็คือเส้นการบริโภคซึ่งเท่ากับ300บวก 0.75YD ถ้าคุณทราบว่าขณะเนี้ยรายได้ของคุณเป็นเท่าไหร่คุณแทนค่า YD คุณก็สามารถทราบได้ว่าการบริโภคของเราเป็นอย่างไรนะคะการแม้ว่าสมการการบริโภคเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับรายได้สุทธิแต่เราก็สามารถปรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับรายได้ประชาชาติได้นะคะในเมื่อ YD ของเราหรือรายได้สุทธิหลังหักภาระภาษีได้จากรายได้ประชาชาตินะคะหรือรายได้ที่ personal income เนี่ยลบด้วย tax ลบด้วยภาษีนะคะตรงนี้ YD ก็เป็นรายได้หลังหักภาษีก็คือรายได้ประชาชาติลบด้วยภาษีนะคะจากสมการการบริโภคเมื่อกี้ของเราเนี่ยC เท่ากับ A บวก BYD ถ้าคุณแทนค่า YD เข้าไปนะคะตะกี้เราบอก YD ก็คือ Y ลบ T คุณก็แทนค่า YD ด้วย Y ลบ T ตรงนี้ก็จะได้สมการ C เท่ากับ A บวก B คูณด้วย YD ตรงนี้ก็คือ Y ลบ T นะคะเพราะคุณก็เอาค่า B คูณเข้าไป C ก็เท่ากับ A บวก BY ลบ BT นะคะเราก็ได้สมการการบริโภคนะคะและเราก็เราสามารถสร้างเส้นการบริโภคนะคะจากฟังก์ชันการบริโภคก็คือเรานำค่า A กับค่าลบ BT เนี่ยซึ่งเป็นค่าคงที่มารวมไว้เราก็จะได้ C ก็เท่ากับ
a ลบด้วย b t บวกด้วย y d อันนี้ก็เป็นสมการการบริโภคที่ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติตอนแรกสมการการบริโภคที่เราหาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรายได้หลังหักภาระภาษีคือ y d แต่ตอนนี้เราเอา y d มาแทนด้วย y นะคะเราก็ได้สมการตรงนี้เป็นค่าคงที่ a ลบ b y t บวกด้วย b y นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าสมการการบริโภคเดิมของเราเนี่ยนะคะ c เท่ากับ300บวกด้วย 0.75 y d และเราให้ tax เนี่ยหรือภาษีเท่ากับ200เพราะฉะนั้น y d เนี่ยนะคะตะกี้เราบอก y d ก็คือ y ลบด้วย t นะคะ t คือ200คุณแทนค่าเข้าไป y d ก็เท่ากับ y ลบ200 c เท่ากับ300บวก 0.75 yd ในเมื่อ yd เท่ากับ y ลบ200คุณก็เอา y ลบ200ไปแทนค่า yd คุณก็จะได้ c เท่ากับ300บวก 0.75 คูณด้วย yd 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 ก็คือ y ลบ200นะคะคุณก็จะได้สมการ2 300บวกด้วย 0.75 ลบด้วย 0.75 คูณเข้าไปในวงเล็บก็บวกได้บวก 0.75 y ลบ 0.75 คูณ200นักศึกษาลองคูณสิคะเราก็จะได้เท่ากับลบ150นะคะเพราะฉะนั้นตัว c ก็ได้จาก300ลบ150ก็จะได้150บวก 0.75 y ก็จะเป็นสมการที่ขึ้นอยู่กับรายได้รายได้นี้เป็นรายได้ประชาชาติไม่ใช่รายได้สุทธิส่วนบุคคลละนะคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะทีนี้ถ้าคุณจะสร้างเส้นการบริโภคจากฟังก์ชันการบริโภคนะคะฟังก์ชันการบริโภคเมื่อกี้เนี่ยแทนที่จะตรงนี้จะเป็นรายได้หลังหักภาระภาษีตรงนี้กลายเป็นรายได้ประชาชาติแกนตั้งเราก็ให้แทนการบริโภคเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะเส้นการบริโภคก็คือ c เท่ากับ150บวก 0.75 y ตะกี้เราบอก150คือค่าคงที่นะคะตรงนี้ค่าคงที่ก็คือแม้ว่าคุณไม่มีรายได้เลยคุณก็ต้องบริโภคตรงนี้ก็คือ150นะคะ 0.75 y นะคะตรงนี้คือ150 0.75 y ก็คือค่าสโลปค่าสโลปหรือค่า MPC MPC ก็คือเดลต้า c ส่วนเดลต้า y เห็นไหมคะเดลต้า y เท่ากับ1ส่วนเป็น1เสมอเดลต้า c ก็คือ0.75 หารด้วยเดลต้า y คือ1เดลต้า c ส่วนเดลต้า y ก็คือ MPC ในที่นี้ MPC ก็เท่ากับ 0.75นะคะคุณก็สามารถสร้างเส้นการบริโภคได้นะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยโจทย์อาจจะถามคุณว่าถ้าจากสมการการบริโภค c เท่ากับ150บวก 0.75 y ถามว่าการบริโภคที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้หรือการบริโภคโดยจูงใจมีค่าเท่าไหร่คำตอบก็คือ150ถ้าโจทย์ถามต่อว่าการบริโภคที่ขึ้นอยู่กับรายได้หรือการบริโภคโดยจูงใจมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คำตอบก็คือ 0.75 y หรือถ้าโจทย์บอกค่า y มาให้เราก็สามารถคำนวณหาการบริโภคโดยจูงใจได้หรือสามารถคำนวณหาการบริโภคโดยรวมได้ก็คือ150บวก 0.75 คูณด้วยรายได้ที่เราทราบค่านะคะตรงนี้ก็ได้เป็นการบริโภคหรือบางครั้งโจทย์อาจจะถามว่าจากสมการเนี่ยความโน้มเอียงในการออมโดยเฉลี่ยหรือค่า MPS มีค่าเท่าไหร่คำตอบก็คือ 0.25 เพราะ MPS ก็ได้จาก1ลบ MPC หรือ MPC บวก MPS เท่ากับ1นะคะที่เราเรียนมาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาดูสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการบริโภคว่าการบริโภคหรือเส้นการบริโภคเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีใดบ้างนะคะกรณีที่1ถ้ารายได้เปลี่ยนตะกี้เราบอกแล้วว่าการบริโภคขึ้นอยู่กับรายได้รายได้นั้นเป็นรายได้หลังหักภาระภาษีเพราะฉะนั้นถ้ารายได้สุทธิส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงไปนะคะมันก็จะมีผลทำให้การบริโภคเปลี่ยนโดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่นะคะเราตกลงกันตั้งแต่ต้นว่าเวลาเราวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เราพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่นี้เราพูดถึงรายได้ส่วนสุทธิส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นตัวแปรอื่นๆเราจะกำหนดให้คงที่นะคะเว้นถ้าตัวแปรอื่นคงที่รายได้ YD เปลี่ยนนะคะมันจะมีผลอย่างไรนะคะรายได้
ก็รายได้ YD เปลี่ยนมันก็จะมีผลทำให้รายได้ประชาชาติรายได้ตรงเนี้ย YD แกนนอนแล้วแทน YD นะคะรายได้สูงขึ้นจาก Y1 มาเป็น Y2 ก็จะมีผลทำให้การบริโภคเพิ่มขึ้นจาก C1 เป็น C2 แต่การเปลี่ยนแปลงเนี้ยเป็นการเปลี่ยนแปลงบนเส้นบริโภคเส้นเดิมคุณยังจำได้ไหมคะตอนที่เรียนอุปสงค์อุปทานนะคะถ้ามัน move along the curve หรือว่าเคลื่อนไปบนเนี้ยแสดงให้เห็นว่าตัวที่เปลี่ยนก็คือปัจจัยตัวนี้ไม่ใช่ปัจจัยอื่นๆที่เราเคยกำหนดให้คงที่ในที่นี้การบริโภคเปลี่ยนมีผลทำให้เส้นเนี้ยนะคะเส้นการบริโภคเนี้ยการเปลี่ยนแปลงเนี้ยรายได้อันเนื่องมาจากรายได้เนี้ยทำให้เป็นการเปลี่ยนแปลงบนเส้นบริโภคเส้นเดิมก็คือจากจุด A ไปจุด B นะคะรายได้เพิ่มขึ้นจาก Y1 เป็น Y2 การบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นจาก C1 เป็น C2 เป็นการเปลี่ยนแปลงจากจุด A ไปจุด B เส้นบริโภคไม่เปลี่ยนนะคะแต่ถ้าปัจจัยอื่นๆเปลี่ยนโดยที่ YD คงที่ยังจำได้ไหมคะตอนวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเส้นอุปสงค์หรือการเปลี่ยนแปลงเส้นอุปทานก็คือเมื่อปัจจัยอื่นๆที่กำหนดอุปสงค์หรือปัจจัยอื่นๆที่กำหนดอุปทานเปลี่ยนมีผลทำให้เส้นมันเปลี่ยนไปทั้งเส้นที่เราเรียกว่าเส้นมันชิฟต์ไปทางซ้ายหรือชิฟต์ไปทางขวาในที่นี้ก็เช่นเดียวกันคุณมีเส้นการบริโภคคือ40ถ้าปัจจัยอื่นๆเปลี่ยนขณะที่รายได้ไม่เปลี่ยนรายได้ยังคงเป็น Y0 อยู่เห็นไหมคะปัจจัยอื่นๆเปลี่ยนก็จะมีผลทำให้การบริโภคเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเส้นก็จะขยับจาก40มาเป็น41นะคะถ้าปัจจัยอื่นเช่นอัตราดอกเบี้ยลดลงพออัตราดอกเบี้ยลดลงการบริโภคก็เพิ่มขึ้นนะคะถึงแม้ว่ารายได้จะคงเดิมเท่ากับ Y0เส้นการบริโภคก็จะขยับนะคะถ้าทำให้การบริโภคเพิ่มขึ้นเส้นการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆระดับรายได้การบริโภคก็เพิ่มจาก C0 มาเป็น C1 นะคะในทำนองตรงข้ามคือถ้าสมมติว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้การบริโภคเพิ่มเส้นก็จะขยับขึ้นมาข้างบนนะคะทุกการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นทุกระดับรายได้นะคะในทำนองกลับกันถ้าปัจจัยอื่นๆคงที่นะคะถ้าปัจจัยอื่นๆโทษค่ะถ้าปัจจัยอื่นคงที่โทษกับปัจจัยอื่นๆเปลี่ยนแต่รายได้คงที่เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนในทํานองในทางที่ลดลงเช่นสินทรัพย์ของผู้บริโภคลดลงก็จะทำให้การบริโภคลดลงแม้ว่ารายได้จะคงเดิมก็ตามนะคะคุณเจนได้ว่าเส้นการบริโภคลดลงทุกๆระดับของรายได้เนี่ยการบริโภคจะลดลงทุกๆระดับทำให้เส้นการบริโภคเลื่อนจาก40มาเป็น41นะคะซึ่งถ้าการเปลี่ยนเนี่ยทำให้การบริโภคลดลงเส้นบริโภคก็จะลดจาก40มาเป็น41หมายถึงการบริโภคลดลงทุกๆระดับรายได้นะคะนอกจากดูการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคแล้วนะคะการบริโภคคู่กับการออมสาเหตุของการออมเปลี่ยนนะคะรายได้เปลี่ยนโดยที่ปัจจัยอื่นๆคงที่เหมือนกันค่ะปัจจัยอื่นคงที่รายได้เพิ่มนะคะการออมก็จะเพิ่มขึ้นก็เส้นก็ไม่เปลี่ยน move along the curve จะเปลี่ยนจากจุด A ไปยังจุด B นะคะรายได้สูงขึ้นจาก Y1 เป็น Y2 การออมเพิ่มขึ้นจาก S1 มาเป็น S2 นะคะหรือปัจจัยอื่นๆเปลี่ยนแต่รายได้คงที่มันก็จะมีผลทำให้ saving เพิ่มรายได้คงที่ saving ก็เพิ่มขึ้นทุกๆระดับทำให้เส้น saving ขยับขึ้นไปข้างบนนะคะถ้าปัจจัยอื่นเช่นสินทรัพย์ของผู้บริโภคเพิ่มเซฟวิ่งก็ขยับสูงขึ้นนะคะจาก S0 เป็น S1 นะคะการเปลี่ยนแปลงทำให้การออมเพิ่มการออมเพิ่มขึ้นเนี่ยเลื่อนขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นทุกๆระดับรายได้นะคะในทำนองกลับกันถ้าเซฟวิ่งถ้าเซฟวิ่งลดลงปัจจัยอื่นๆลดลงนะคะถ้าสินทรัพย์ของผู้บริโภคลดลงนะคะนะรายได้ไม่เปลี่ยนถ้าสินทรัพย์ลดลงการออมก็จะลดจาก S1 มาเป็น S0 นะคะทุกๆระดับรายได้นะคะการออมก็จะลดลงเหมือนเส้นการบริโภคเลยค่ะนะคะพิจารณาการลงทุนตะกี้เรารู้จักตัว C แล้วเราพูดถึงรายส่วนประกอบรายได้ประชาชาตินะคะตะกี้เราบอกคือ CIGXM ตะกี้เรารู้จักตัว C แล้วทีนี้เรามาทำความรู้จักตัว I หรือ Investment นะคะตัว I การลงทุนในทางเศรษฐศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยการก่อสร้างใหม่ทุกชนิดอาคารบ้านเรือนนะคะที่อาจารย์บอกเมื่อคราวที่แล้วบ้านที่อยู่อาศัยสิ่งก่อสร้างทุกอย่างถือว่าเป็นการลงทุนนะคะคุณซื้อเครื่องจักรกลซื้ออุปกรณ์การผลิตขึ้นมาใหม่
มีสินค้าคงเหลือตรงนี้เราถือว่าเป็นการลงทุนแต่การลงทุนในการซื้อหุ้นหรือเก็งกำไรอื่นๆเนี่ยเราถือว่าไม่ใช่การลงทุนทางเศรษฐศาสตร์แต่เป็นการลงทุนทางการเงินหรืออาจจะบอกว่าไม่ใช่การลงทุนโดยทางตรงเราเรียก financial investment นะคะรายได้ปัจจัยกำหนดการลงทุนเนี่ยตัวแรกก็คือรายได้ประชาชาติรายได้สูงขึ้นคนก็จะซื้อสินค้ามากขึ้นนะคะก็ต้องลงทุนมากขึ้นนะคะเพื่อผลิตสินค้าเพิ่มให้เพียงพอแต่ถ้ารายได้ลดลงนะคะคนก็จะซื้อสินค้าลดลงการลงทุนก็จะลดลงด้วยการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยจูงใจอะไรเป็นตัวจูงใจรายได้เป็นตัวจูงใจการลงทุนที่ไม่เปลี่ยนตามรายได้เราเรียกว่าการลงทุนโดยอัตโนมัติหรือ autonomous investment นะคะตัวที่2ก็คืออัตราดอกเบี้ยโดยปกติถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนะคะนักลงทุนเขาจะไปกู้ยืมเงินมาต้นทุนของการลงทุนก็จะสูงก็ทำให้การลงทุนลดลงแต่ในทำนองตรงกันข้ามถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลงนะคะต้นทุนของการลงทุนก็จะน้อยลงนักลงทุนเขาก็จะลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนก็จะประกอบไปด้วยตัวที่1การลงทุนที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ขึ้นอยู่กับรายได้เป็นการลงทุนที่คุณมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะว่าปีหน้าจะลงทุน5ล้านบาทไม่ว่ารายได้จะเป็นอย่างไรคุณก็ลงทุน5ล้านบาทนะคะอีกส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนที่ขึ้นอยู่กับรายได้นะคะ I0 ก็คือการลงทุนที่ไม่ขึ้นกับรายได้เป็น autonomous investment RY ตรงนี้ก็เป็นการลงทุนที่ขึ้นอยู่กับรายได้นะคะจะนอกจากนั้นก็ยังขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยเป็นการลงทุนโดยจูงใจขึ้นอยู่กับรายได้นะคะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเส้นการลงทุนในกรณีที่รายได้เปลี่ยนนะคะการรายได้สูงขึ้นการลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะก็จะ move along the curve เหมือนเส้นการบริโภคเมื่อกี้เนี่ยนะคะรายได้สูงขึ้นจาก Y1 มาเป็น Y2 การลงทุนเพิ่มขึ้นจากจุด A มาเป็นจุด B ก็คือเพิ่มขึ้น I1 มาเป็น I2นะคะหรือถ้าปัจจัยอื่นเปลี่ยนรายได้คงที่รายได้ไม่เปลี่ยนนะคะปัจจัยอื่นเปลี่ยนการลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะทั้งเส้นเช่นอัตราดอกเบี้ยลดลงทำให้การลงทุนเพิ่มขึ้นทุกๆระดับรายได้เส้นก็ขยับไปข้างบนนะคะจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้การลงทุนลดนะคะเส้นinvestmentก็จะขยับสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลงลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะรายได้ไม่เปลี่ยนการลงทุนเนี่ยนะคะในการวิเคราะห์เบื้องต้นเรามักจะกำหนดให้การลงทุนเนี่ยเป็นตัวแปรภายนอกก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามรายได้เราสมมุติว่าการลงทุนเนี่ยเป็นการลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นออโตนอมัสนะคะการลงทุนที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ไม่ใช่รายได้เช่นบรรยากาศการลงทุนบรรยากาศทางการเมืองสังคมนะคะเส้นการลงทุนจึงเป็นเส้นขนานกับแกนรายได้แสดงเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรายได้ไม่มีผลต่อการลงทุนเลยเพราะฉะนั้นเราในที่นี้เราสมมุติว่าการลงทุนเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับรายได้นะคะไม่ว่ารายได้จะเป็นเท่าไหร่ก็ตามนะคะการเปลี่ยนแปลงการถ้าบรรยากาศการลงทุนดีขึ้นเส้นการลงทุนก็ขยับเลื่อนขึ้นนะคะแต่ถ้าบรรยากาศแย่ลงก็จะการลงทุนก็จะเลื่อนลงตรงเนี้ยไม่ขึ้นอยู่กับรายได้นะคะการลงทุนเพิ่มจาก I0 มาเป็น I1การลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะก็จะ I0 เป็น I2 ค่ะลดลงก็คือ I0 มาเป็น I1 นะคะนอกจากตัว I ก็จะมีตัว G ตัว G government expenditure โดยทั่วไปก็ถือว่าเป็นตัวแปรภายนอกเป็นตัวแปรอิสระไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดๆนะคะไม่ว่ารายได้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็บอกแล้วว่าการใช้จ่ายของภาครัฐเป็นการใช้จ่ายเพื่อให้คนในประเทศอยู่ดีกินดีนะคะยิ่งรายได้น้อยการบริโภคน้อยรัฐบาลยิ่งต้องใช้จ่ายมากนะคะรายได้ต่ำนะคะคนก็ไม่กล้าใช้จ่ายรัฐบาลต้องเป็นคนใช้จ่ายแต่ถ้ารายได้สูงการบริโภคสูงอยู่แล้วรัฐบาลก็จำเป็นต้องลดการบริโภคเพราะฉะนั้นจึงไม่ขึ้นอยู่กับรายได้นะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ อะไรเลยการใช้จ่ายของรัฐบาลขึ้นอยู่กับนโยบายที่รัฐบาลกำหนดก็ถือว่าเป็นตัวแปรภายนอกนะคะเส้นการใช้จ่ายของรัฐบาลก็จะสัมพันธ์กับมีความสัมพันธ์กับรายได้ในฐานะที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้เลยเนี่ยก็จะเป็นเส้นขนานไม่มีผลต่อการใช้จ่ายของภาครัฐนะคะรายได้ไม่ได้มีผลต่อการใช้จ่ายของภาครัฐตัวนี้ก็เป็น government expenditure การเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของภาครัฐถ้าการใช้จ่ายลดลงนโยบายรายจ่ายที่ทำให้งบประมาณรายจ่ายลดลงเส้นก็ขยับจาก G0 มาเป็น G1
แต่ถ้าการใช้จ่ายของภาครัฐเพิ่มขึ้นตามนโยบายของภาครัฐก็เส้นก็ขยับจาก G0 มาเป็น G2นะคะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเลื่อนจาก G0 มาเป็น G2 ใช้จ่ายลดลงลดจาก G0 มาเป็น G1 นะคะการส่งออกการส่งออกเป็นตัวแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ภายในประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้ภายในประเทศคุณจะส่งออกได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับรายได้ของต่างประเทศเพราะฉะนั้นการส่งออกเราถือว่าเป็นตัวแปรภายนอกหรือเป็นตัวแปรอิสระไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ของประเทศเรานะคะเส้นการส่งออกที่เขียนโดยแสดงความสัมพันธ์กับรายได้ก็เป็นเส้นขนานไม่มีผลต่อการส่งออกเลยเช่นเดียวกับตัว G เช่นเดียวกับตัว I นะคะถ้าการส่งออกลดลงนะคะเนื่องจากเหตุการณ์ภายนอกเช่นเศรษฐกิจของโลกไม่ดีเราส่งออกได้น้อยลงนะคะหรือประเทศผู้รับซื้อสินค้าเราเนี่ยเขามีรายได้น้อยลงเราส่งออกได้น้อยลงเส้นก็ขยับจาก X0 มาเป็น X1ในทำนองตรงข้ามถ้าปัจจัยภายนอกเอื้ออำนวยให้การส่งออกดีขึ้นเส้นก็ขยับจาก X0 มาเป็น X2นะคะการส่งออกก็ขยับเปลี่ยนแปลงได้คือขนานกับแกนนอนนะคะขนานกับแกนรายได้การนำเข้าก็จะขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินะคะส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ขึ้นนะคะรายได้เพิ่มขึ้นนำเข้าก็จะมากขึ้นรายได้ลดลงนำเข้าลดลงการนำเข้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยตัวอื่นด้วยนะคะก็คล้ายๆกับการบริโภคเนื่องจากการนำเข้าเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดของการนำเข้าเนี่ยขึ้นอยู่กับรายได้เพราะเรามักจะเขียนว่าการนำเข้าหรือ M เนี่ยขึ้นอยู่กับ M0 เท่ากับ M0 บวก MY M0 ก็คือการนำเข้าที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้เช่นยารักษาโรคบางอย่างเราไม่มีรายได้เลยเราต้องนำเข้านะคะเครื่องจักรบางอย่างที่เราจำเป็นต้องนำเข้ามาเพื่อผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเราไม่มีรายได้เลยเราก็ต้องนำเข้าอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้นะคะ MY ก็เป็นการนำเข้าที่ขึ้นอยู่กับรายได้ M ก็คือ marginal propensity to import เมื่อกี้ในการบริโภค M ตัวเนี้ยก็คือ MPC นะคะในแง่ของรายการนำเข้า M ตัวนี้ก็คือ MPI marginal propensity to import นั่นเอง data import หารด้วย data y นั่นเองนะคะ M เนี่ยส่วนหนึ่งไม่ขึ้นอยู่กับรายได้การนำเข้าโดยอิสระนะคะอีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับรายได้มากหรือน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับค่า M ซึ่งเป็นค่าสโลปนะคะของการนำเข้าก็คือ MPM นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารายได้เปลี่ยนนะคะโดยปัจจัยอื่นคงที่เส้นการนำเข้าไม่เปลี่ยนนะคะก็จะขยับจากจุด A ไปยังจุด B นะคะแต่ถ้าสมมุติว่ารายได้ลดลงนะคะถ้าปัจจัยอื่นเปลี่ยนนะคะปัจจัยรายได้คงที่เส้นนำเข้ารายได้ของรายได้คงที่เนี่ยนะคะปัจจัยอื่นๆเปลี่ยนแปลงเส้นนำเข้าก็เพิ่มขึ้นนะคะปัจจัยอื่นที่ทำให้ M เพิ่มขึ้นนะคะเส้นก็ขยับไปขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ถ้าในทำนองกลับกันถ้าปัจจัยอื่นเปลี่ยนนะคะโดยที่เส้นรายได้คงที่เส้นการนำเข้าก็จะขยับลงข้างล่างจาก M0 มาเป็น M1นะคะเหมือนการบริโภคเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราจะเขียนเส้นแสดงการใช้จ่ายรวมนะคะสมมุติตะกี้เราบอกว่าเราทราบลักษณะของเส้นที่เป็นส่วนประกอบแล้วเราทราบเส้นการบริโภคทราบเส้นการออมทราบเส้นการลงทุนตัว I ทราบเส้นตัว I ตัว G ตัว X ตัว M แล้วนะคะสมมุติว่าให้มีการลงทุนเฉพาะส่วนที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้สมมุติให้มีการนำเข้ามีเฉพาะส่วนที่ไม่ขึ้นกับรายได้เพราะฉะนั้นเส้นนี้นะคะการบริโภคเนี่ย AE มีแต่การบริโภคอย่างเดียวนะคะแต่ถ้า AE ประกอบด้วย C บวก I คุณก็ต้องบวก I ขึ้นไปทุกๆจุดนะคะเท่าๆกันก็คือเป็น autonomous investment นะคะแต่ถ้าประกอบด้วย C บวก I บวก G ก็เป็น autonomous เพราะฉะนั้น C ก็บวกด้วย I นะคะบวกด้วย Gก็เป็น C บวก I บวก G นะคะแต่ถ้าเส้นประกอบด้วย C บวก I บวก G นะคะแล้วก็มีนำเข้ามีส่งออกนะคะบวก X ลบ M นะคะตรงนี้ก็จะเป็น C บวก I นะคะบวก G บวก X นะคะลบ M
x ลบ m สมมติมีค่าเป็นบวก x ลบ m ตรงนี้นะคะเส้นนี้ก็เป็นเส้นแสดงให้เห็นถึงเส้น aggregate expenditure นะคะดีไซน์ที่ปรารถนาดีไซน์ aggregate expenditure ก็คือ c บวก i บวก g บวก x ลบ m นะคะหรือถ้าลดลงนะคะในทำนองกลับกันถ้า x ลบ m มีผลเป็นลบ c บวก i บวก g บวก x ลบ m ก็ขยับลงมาข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรากำหนดส่วนประกอบรายจ่ายประกอบด้วย c เท่ากับเท่านี้นะคะ i เท่ากับเท่านี้ g เท่ากับเท่านี้ t นะคะ x m นะคะคุณสามารถสร้างสมการรายจ่ายรวมได้นะคะจาก c เท่ากับเท่านี้คุณก็แทนค่าเข้าไปแทนค่า y d ก็คือ y ลบ t คุณทราบค่า t คุณก็แทนค่าเข้าไปคุณก็ได้สมการการบริโภคพอคุณได้สมการการบริโภคคุณทราบตัว iนะคะ c บวก i บวก g บวก x ลบ m คุณก็บวกเข้าไปจากค่าที่โจทย์กำหนดคุณก็จะได้ aggregate expenditure เท่ากับ102บวก 0.8y นะคะสมการนี้คุณก็สามารถนำไปสร้างเส้นกราฟได้เพราะว่า102ตรงนี้ก็คือค่าคงที่ 0.8 ก็คือค่าสโลปนะคะก็สามารถนำไปเขียนเส้นได้นะคะตรงนี้ก็คือค่าคงที่คือ102ค่าสโลปเดต้าตรงนี้y นะคะตรงนี้เท่ากับ 0.8 นะคะคุณก็สามารถจะสร้างเส้น aggregate expenditure ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นการก็จบในเรื่องของการวิเคราะห์ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาตินะคะวันนี้เราพูดถึงส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติซึ่งประกอบด้วยการบริโภค consumption expenditure นะคะinvestment expenditure government expenditure แล้วก็การส่งออกสุทธิเพราะฉะนั้น y ก็เท่ากับ c บวก i บวก g บวก x ลบ m นะคะ c ก็ประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระการใช้จ่ายที่เป็นอิสระกับการใช้จ่ายโดยจูงใจ i เราก็สมมุติว่าเป็นการใช้จ่ายแบบอิสระ g ก็เป็นการใช้จ่ายแบบอิสระ x ก็เป็นการใช้จ่ายแบบอิสระ m ก็มีทั้งอิสระและจูงใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณทราบรายการส่วนประกอบแต่ละตัวตรงเนี้ยนักศึกษากลับไปอ่านนะคะให้ละเอียดเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ในบทต่อไปในบทต่อไปเราจะพูดถึงรายได้ประชาชาติดุลยภาพว่าจะกำหนดอย่างไรการจะเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติดุลยภาพถ้านักศึกษาไม่เข้าใจในบทนี้ที่เรากำลังเรียนเนี่ยนักศึกษาก็ไม่สามารถที่จะไปวิเคราะห์ในบทต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอฝากเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาพอดีนะคะก็เอาไว้แค่นี้ขอให้นักศึกษาเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพอย่าลืมนะคะเวลามีตารางบรรยายเนี่ยสดเนี่ยนักศึกษาทุกท่านจะต้องไปฟังให้ได้นะคะเพราะว่า6ชั่วโมงเนี่ยเราจะบรรยายสดนะคะรวบทั้งหมดที่อาจารย์ทุกท่านบรรยายผ่านทางดาวเทียมนี้นะคะค่ะขอให้เดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ ศรัทธาเหล่านักศึกษาจากไหนมาก็ยินดีสายตาเริ่มมองหากันเริ่มฝันแล้วสิอาจต้องมียิ้มกับน้ำตาตายเงาสุพรรณนิกาของมหาวิทยาลัยลูกพ่อคุณพิทักษ์รักไทยทุกดวงใจรักวิชารักสถาบันแด่ฉัน